อนนี้นะครับบรรยากาศดีกันเหลือเกินนะครับมานั่งใกล้ๆชายหนุ่มนี่มาจากนี่เลยนะครับใครเป็นแฟนคลับของรถไฟดนตรีนี่น้องใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่มีสีสันมากๆเลยอ่ะพี่บอยต้องสวัสดีก่อนสำหรับโอโซนครับเอาล่ะครับมาทำอะไรที่นี่วันนี้วันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอครับโกหกตัวเองไม่ได้ครับทำไมอ่ะก็โกหกตัวเองไม่ได้อ๋อเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงใช่ไหมใช่เป็นเพลงโกหกหักไงครับเป็นเพลงโกหกหักไม่ได้บรรยากาศก็แบบนั่งนะบรรยากาศน้ำดีมากเลยใช่ไหมอ้าวนี่มาแล้วก็ต้องถามกันหน่อยนะครับบรรยากาศที่นี่ในการถ่ายทำเนี่ยโอ้ทีมงานมากันเต็มไปหมดเลยน่ารักมีบรรยากาศนี่ต้องชื่นชมทีมงานครับสวยสดซับพอร์ตดีมากมีกางเต็นท์ครับมีตกปลาครับมีมุมถ่ายซิงครับอ๋อมีโอ้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ที่นี่เนาะขับมอเตอร์ไซค์อีกที่หนึ่งครับผมอันนั้นจะอยู่ที่ถนนอังสะที่สายสี่ตำบลสายสี่ครับวันนี้มาที่บ้านร้านบ้านลุงเอกนี่โอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมบรรยากาศดีมากครับแล้วในการถ่ายทำมีสิ่งโรเพลงนี้ใช้ชื่อเป็นศิลปินชื่อว่าอะไรอ๋อใช้ชื่อศิลปินโอโซนครับผมโอโซนครับใครเป็นคนตั้งให้นี่สำคัญเลยคุณพ่อครับแล้วก็อาจารย์นโมโมลาเป็นคนตั้งให้ครับก็คือยังไงก็เหมือนความหมายที่โอโซนก็เหมือนอากาศโอโซนก็อากาศดีๆอะไรเงี้ยเขาอยากให้ชีวิตผมสดใสอะไรเงี้ยสดใสเหมือนหน้าใช่ครับผมหน้าตาก็สดใสอยู่แล้วได้ดีต้องชมตัวเองครับก็เหมือนชอบบรรยากาศแบบนั้นครับผมแล้วคุณพ่อไปเอามุมมองมาจากไหนในการตั้งชื่อคำว่าโซนหรือโอโซนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์เขาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบนี้เนาะบรรยากาศโอโซนสูตรกินไอ้พ่อชอบทะเลอ๋อชอบทะเลเราชอบตกปลา มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงแต่ก่อนที่จะมาร่วมงานกับรถไฟดนตรีช่วงนั้นทำอะไรมาก่อนผมเป็นนักดนตรีครับดนตรีตอนกลางคืนครับก็เล่นดนตรีเรื่อยๆแล้วก็ทำงานพวกเกี่ยวกับออร์แกไนซ์ด้วยเกี่ยวกับงานแต่งงานแต่งทำอีเวนต์ทำอะไรก็ทำกันไปใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่สำคัญพิเศษสุดเลยเนี่ยตอนนั้นที่ทำงานอยู่เนี่ยใครครับเป็นคนแนะนำว่าให้มาทำงานกับรถไฟดนตรีร่วมงานกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนแนะนำเป็นคุณพ่อครับเอาจริงๆเนี่ยคือพูดตั้งแต่แรกก็คือคุณพ่อนี่รู้จักกันกับอาจารย์นโมโมลาเป็นโปรดิวเซอร์มือทองมีหลายเพลงที่แกดังๆก็เพลงของพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็ของพี่เดวิดครับก็มีหลายเพลงที่รู้จักกันนั่นแหละก็คือพอมารู้จักกับอาจารย์นโมแล้วก็มีอาจารย์นโมนี่มีออดิชั่นรับออดิชั่นนักดนตรีนักร้องแบบว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็ติดต่อมาทางพ่อครับพ่อก็เลยแนะนำผมไปก็อัดคลิปร้องเพลงอัดคลิปส่งไปให้อาจารย์นโมแล้วอาจารย์นโมว่าไงอาจารย์นโมผมว่าโอเคผ่านเลย ผ่านเลยเสียงอย่างนี้แหละอาจารย์นโมก็ติดต่อมาว่าเนี่ยรถไฟดนตรีหาศิลปินหน้าใหม่อยู่โซนสนใจไปอยู่ในค่ายไหมอะไรเงี้ยรถไฟดนตรีเนี่ยเป็นค่ายที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือรู้จักมาก็หลายเพลงครับเพลงดังๆครับเราก็อยากเป็นศิลปินอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นทิศทางที่ดีผมก็เลยแบบตกลงเลยว่าเดี๋ยวผมเซ็นสัญญาเลยอะไรเงี้ยแกก็นัดวันเวลาแล้วก็ไปเซ็นสัญญาพี่นโมแนะนำเทคนิคการร้องยังไงบ้างเยอะเลยสำคัญเลยแกนี้เอาทุกเม็ดเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบเช่นลูกคอครับวิธีการการเอื้อนยังเอาตัวอย่างสมมติเพลงเนี้ยเอาตัวอย่างที่เขาบอกให้เอื้อนนี่สำคัญตัวเนี้ยยังเพลงโกหกตัวเองไม่ได้เป็นเพลงใหม่ผมเอื้อนได้อย่าโกหกตัวเองตอนแรกคอต้องขยี้หน่อยตอนแรกเราร้องยังไงตอนแรกเราร้องยังไงอย่าโกหกตัวเองคือเขาบอกว่าลมมันไม่ได้ลมไม่ได้ต้องร้องใหม่แล้วเพลงนี้ที่ร้องไปเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยอยากสื่อถึงเรื่องอะไรมันสื่อถึงเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยสำคัญเลยมันเป็นเพลงแนวเพลงอกหักครับก็คือเรายกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมอกหักอะไรเงี้ยก็คืออกหักแล้วอยากทำให้ตัวเองนี่แบบมีชีวิตชีวามากขึ้นอยากลืมเขาให้เร็วที่สุดก็แบบพยายามโกหกตัวเองครับโกหกตัวเองว่าไม่ได้รักเขานะไม่ได้รักเขาแล้วอะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือแบบรักเขาอยู่ยังลืมเขาไม่ได้ใครที่เป็นแฟนคลับของรถไฟดนตรีทางช่อง YouTube Music Channel Official ติดตามได้แล้วก็มีอะไรอยากจะออดอ้อนแฟนของรถไฟดนตรีที่อยู่กับเมืองไทยมาโอ้โห40กว่าปีแล้วนะฮะนะมีอะไรอยากบอกเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้เลยทั้งนี้ก็ได้เอ้าขอฝากแฟนๆรถไฟดนตรีทุกท่านนะครับผมเป็นศิลปินหน้าใหม่ของรถไฟดนตรีนะครับก็อยากฝาก
นักร้องหน้าใหม่คนนี้ศิลปินหน้าใหม่คนนี้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม